อย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมพี่โรสันเนาะครับวันนี้แหละครับวันหยุดนะใช่ครับโอ้ยสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ครับพ่อวันที่บางทีวันอาทิตย์น่ะถ้าอยู่ในญี่ปุ่นน่ะเราก็ต้องมีตำตำกอดสำหรับเรียกว่าสมาคมหมู่บ้านแถวนี้นะก็คือวันนี้วันที่ต้องเก็บขยะบริเวณบ้างนะฮะถนนที่ปกติใช้อยู่อ่ะไม่ใช่แค่บ้านตัวเองนะถนนข้างๆหรือว่าแบบนะใส่น้ำตอนนี้มีขยะก็จะต้องเก็บหน่อยอะไรประมาณนี้ครับหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะเขาก็ส่งถุงขยะแบบนี้อันนี้คือต้องอันเนี้ยชิเตบุคุโรต้องถุงอันเนี้ยแหละนะครับสำหรับวันนี้เขาก็แบบนี้เอามาให้เขาก็แบบพวกนี้นะเงินมาจากนี่แหละชาวบ้านทุกคนนะเราก็มีผีละหนึ่งครั้งถ้ามือบ้างผมก็หนึ่งมือเย็นอ่ะใช้ให้สมาคมแล้วก็เขาก็ซื้อใช้เงินแบบนี้เล็กๆน้อยๆนะไอ้ก็จะช่วยเก็บขยะน้อยเก็บขยะน้อยเขาสะอาดนะเขาไม่ได้แค่เคี้ยวสิこれなんで？何これ？どうだい？お願いします。今回茶色。まあいいや。これ茶色ね。ทานเก่ามากเลยสำหรับเด็กนะกิจกรรมเล็กน้อยก็อันนี้คือเรียกว่ากิจกรรมได้ส่วนร่วมเหมือนนะแต่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องขนาดนั้นหรอกแต่ก็พ่อหรือแม่นะเก็บขยะบริเวณบ้านผมบ้างนะอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะจำตอนนี้ก็จะวิ่งกันเดียวไม่เป็นไรให้เขาดูเขาดูผลนะให้เขาดูสำคัญช่วงนี้นะครับโอ้ยกระดูกเก็บโอเคไปใส่เลย good job ไม่ค่อยมีนะขยะผมรู้สึกใช่ไหมมีแต่ขี้แมวใช่ไหมดูแล้วช่วงพายุลมแรงอ่ะเขาก็ลมพัดไปแล้วก็มาแถวเนี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นโอ้อันนี้ขยะใหญ่มากขยะใหญ่มากกระดูกกุ้งโอเคครับก็ได้ประมาณนี้แล้วนะจริงๆดูรอบๆแล้วล่ะก็พูดถึงอันนี้ก็น้อยนะเพราะว่าปกติก็ทำความสะอาดอยู่แล้วอะในหมู่บ้านนะรักษาความสะอาดอยู่แล้วก็ได้แค่นี้แหละอันนี้เต็มที่นะวงหางนะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะนะก็เขาก็ให้ทำความสะอาดแบบนี้วันแบบนี้ก็มีบ้านนะครับประมาณที่ผมเห็น4เดือนละครั้งวันนี้นะครับวันทำความสะอาดหมู่บ้านนะครับก็เลยวันนี้ผมก็ออกไปข้างนอกแล้วก็เก็บขยะบริเวณบ้านผมไม่ใช่วันพิเศษแบบนี้นะก็คนญี่ปุ่นเก็บขยะอยู่แล้วนะแต่ก็มีวันแบบนี้สำหรับทำให้คนชาวบ้านอ่ะนะติดนิสัยอ่ะเก็บขยะหน่อยนะรักษาระเบียบ
วินัยหน่อยนะอะไรเนี้ยเขาก็จะมีนะครับคราวนี้ก็วันทําความสะอาดแค่บริเวณบ้านผมนะไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้านอย่างเดียวนะอยู่ข้างหน้าถนนบ้านหรือว่าซอยเล็กๆของบ้านข้างหน้าเนี่ยช่วยรักษาสะอาดหน่อยนะประมาณนี้นะครับก็เลยวันนี้ก็ออกไปเก็บขยะนะวันที่ดีมากเลยครับส่วนใหญ่ก็วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์กี่โมงก็ได้ประมาณนู้นชั่วโมงนู้นชั่วโมงครึ่งนะผมก็เก็บขยะที่เขาให้ทุนขยะนะใช้ทุนขยะอันนี้นะก็เก็บขยะให้หน่อยประมาณนี้ครับถ้าพูดถึงระบบญี่ปุ่นนะหลายๆคนรู้จักนะก็ผมก็คืออธิบายว่าญี่ปุ่นเนี่ยรักษาความสะอาดมากแล้วก็ระเบียบมีระเบียบวินัยอะครับก็ใช่ไหมก็ใช่อะนะผมก็ไม่เคยเห็นประเทศแบบนี้แบบมีระเบียบวินัยขนาดนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะนอกจากอาจจะสิงคโปร์นะแต่ผมเคยเห็นสิงคโปร์ก็ค่อนข้างเข้มงวดนะเรื่องเกี่ยวกับทิ้งขยะนะทิ้งแล้วก็ต้องผับหลายทันนะและต้นเสียเงินให้รัฐบาลประมาณนี้นะประเทศญี่ปุ่นก็คล้ายๆกันไม่ได้แบบใช้เงินขนาดนั้นแต่ว่าในไลฟ์สไตล์คนญี่ปุ่นปกติก็จะมีเกี่ยวกับระเบียบวินัยอะจนถึงเนี่ยจำได้ไหมครั้งที่แล้วว่าคุณตาก้อนสุโกไตเราเนี่ยคาชาช็อกญี่ปุ่นคืออะไรเขาพูดเกี่ยวกับแยกขยะเกี่ยวกับทิ้งขยะเกี่ยวกับทำความสะอาดนะใช่ไหมใช่นะญี่ปุ่นก็มีระบบอ่ะมีหมู่บ้านใช่ไหมก็จะมีกรุ๊ปสมมติกรุ๊ป A ก็จะมีประมาณ15ถึง20หลังบ้านเนาะก็จะเป็นกรุ๊ปหนึ่งเขาก็มีหน้าที่นะหลายอย่างบ้านคุณปีเนี่ยนะก็จะเป็นคุมิโจหรือฮันโจหมายความว่าหัวหน้าหมู่บ้านนี้แหละหัวหน้ากรุ๊ปเนี้ยนะคุณเป็นคุมิโจนะแล้วก็อาจารย์อนาคตผมก็ต้องทำถ้าคุณเป็นคุมิโจแล้วคุณบ้านคุณจะเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับทำกิจกรรมหมู่บ้านนะคุณจัดอีเวนต์เล็กๆน้อยๆของหมู่บ้านเนี่ยพีนี้คุณต้องจัดต้องเหมือนกับหลายอย่างอ่ะต้องเขียนเอกสารให้ทุกคนรู้ต้องจดทะเบียนชื่ออะไรคุณบ้านคุณกองครอบครัวกี่กองอะไรเนี่ยนะต้องรู้ไว้บางทีก็จะคนที่หัวหน้าเกี่ยวกับอุปยศฝึกอุปยศญี่ปุ่นก็จะมีเกี่ยวกับภัยพิบัติเยอะใช่ไหมเป็นดีไว้บางทีก็จะมีไฟไหม้บ้านมีประโยชน์บ้านเนาะเวลาหนีไปยังไงญี่ปุ่นก็จะฝึกกันนะทำหมู่บ้านนะก็เขาก็กลุ่ม A B C แยกอยู่นะครับวันนี้หัวหน้าหมู่บ้านบอกว่าวันนี้วันทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านผมก็เลยทำนะแต่วันนี้นะผมอ่ะขอบอกหน่อยคนญี่ปุ่นก็มีไม่รักษาความระเบียบด้วยนะผมตกใจมากจริงด้วยนะเรื่องนี้คนญี่ปุ่นก็มีไม่ระเบียบอะผมก็บางทีก็โมโหขึ้นมานะพูดจริงนะวันหนึ่งนะผมเจอช่วงที่ผมทำเป็นโทบันนะเราเรียกว่าโทบันคนที่ผู้ดูแลเก็บกองขยะผู้ดูแลกองขยะผมก็ต้องทำเดือนหนึ่งบางทีหัวหน้าผีละ12เดือนมี12คนอ่ะบ้านผมน่ะมี40หลังบ้านแล้วเดือนละครั้งเนี่ยเราต้องทำหน้าที่ที่ผู้ดูแลขยะหมู่บ้านอ่ะนะต้องรักษาเลยทำความสะอาดวันที่ละประมาณ3วันนะต้องเสียเวลานะวันก่อนที่จะเก็บขยะประมาณ 4-5 โมงเย็นก็จะเปิดกุญแจขยะเพราะว่าในปกติปิดอยู่นะเพราะว่าถ้าไม่ปิดนะไม่รู้ว่าใครทิ้งขยะของข้างนอกก็จะเอ้ยเปิดอยู่ทิ้งขยะเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องปิดกุญแจใช่ไหมที่กองขยะนะปิดกุญแจอยู่แล้วปกติแล้วก็เปิดกุญแจช่วงวันก่อนที่จะทิ้งขยะ4-5โมง4-5โมงระหว่าง4-5โมงนะเปิดแล้วก็วันต่อไปก็จะทิ้งขยะแล้วก็นะจากเทศบาลนะรถยอมมาจากเทศบาลก็เก็บขยะไปประมาณ10โมงก็ไปแล้วหลังจากนั้นก็อยากต้องผมนะเป็นผู้ดูแลช่วงนั้นนะก็ด้วนสิบอ่ะผมทุกผู้ดูแลผมก็จะต้องไม่ขวานนะต้องเก็บเล็กๆน้อยๆเก็บขยะเก็บกองขยะแล้วก็ค่อยผิดกุญแจอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละ2วันนะโอ้โหเหนื่อยนะวันนึงนะผมโมโหมากก็คือช่วงที่ผมผู้ดูแลเนี่ยวันนึงอ่ะมีคนทิ้งขยะ
ที่ใช้ถุงขยะที่ไม่ได้เมืองแนะนำมาใช้อ่ะครับคือถุงขยะที่ใช้เมืองอื่นเขียนว่าบางทีบ้านผมก็จะมีฮูจิโนมิยาซิตี้แต่คนนั้นอ่ะคือทิ้งขยะใช้ฮูจิซิตี้วันนั้นอ่ะผมเหนื่อยมากคือเขาทิ้งขยะใช่ไหมอยู่ในกองขยะแล้วเทศบาลที่เก็บขยะรถยนต์เทศบาลมาเขาก็ดูแล้วเอ้ยไม่ใช่ถุงขยะที่เขาบอกไว้อ่ะเขาก็ไม่เอาไปอ่ะแล้วที่ไม่เอาไปนะผมก็ต้องเอากลับบ้านแล้วก็เปลี่ยนถุงขยะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ถุงขยะใหม่แล้วก็ต้องทิ้งขยะวันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะคนญี่ปุ่นก็ไม่มีระเบียบด้วยเหรอผมก็ตอนนั้นนะรู้สึกนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วผมเจอแล้วเจอแบบเท่าใหญ่มากสำหรับหมู่บ้านนะอะไรรู้ไหมเจออันนี้ครับอันนี้ผมถ่ายอันนี้ของจริงเลยมือบ้านของผมเนี่ยที่กองขยะนะครับเขาเขียนป้ายนะคนที่เขียนป้ายก็คืออันนั้นแหละคนที่พูดดูแลเดือนนี้แหละเขาเขียนว่าใครทิ้งขยะวันที่สามที่แบบวันฮอลิเดย์นะมีเพจถุงอะอยู่วางไว้หน้ากองขยะอย่างเนี้ยเพจถุงอะคุณทำไมผิดคุณเจแล้วทิ้งขยะอย่างเนี้ยโดยห้ามทิ้งวันนั้นคุณต้องคิดดีๆนะทบไปละวันนะห้ามทำแบบนี้อะไรเนี่ยเขียนใหญ่ขนาดนี้เลยเห็นไหมครับแล้วถ้าไม่มีเปิดกุญแจก็ห้ามติมด้วยหน้าอะไรเนี่ยเขาก็เขียนอธิบายอย่างเนี้ยนะก็ดีเขียนชัดเจนดีครับคนญี่ปุ่นก็ไม่มีคนไม่รักษากฎระเบียบด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้บอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าแค่สวยงามอย่างเดียวว่าคนญี่ปุ่นนิสัยแบบโอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋ออะไรอย่างเนี้ยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนระเบียบนะไม่ใช่ครับวันนี้ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าผมอยากจะว่าคนที่แบบนี้นะคือญี่ปุ่นมีกฎระเบียบจนถึงเนี่ยคนญี่ปุ่นก็บางทีงงหรือว่าเข้าใจผิดหรือว่าบางทีมีคนที่ไม่ได้รักษา 100% อย่างที่คุณผู้ชมคิดนะบางทีนะผมขอบอกนะมีคนแบบนี้ด้วยไม่ได้รักษาครับนะทำไมเพิ่งมาบอกคราวนี้นะผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแหละครับผมก็ดูนโยบายรัฐบาลของญี่ปุ่นช่วงนี้นะอาจจะคนต่างชาตินะอยู่ญี่ปุ่นนะง่ายขึ้นนะครับหมายความว่าใช้ชีวิตนะไม่ใช่ท่องเที่ยวนะคนที่แบบมีอาชีพในญี่ปุ่นอะไรเนี้ยนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะ2022หรือ2023เนี่ยนะจะมีโอกาสเปลี่ยนกฎหมายซึ่งผมอยากบอกว่าคุณก็ต้องรู้จักวัฒนธรรมอื่นด้วยอะครับไม่ใช่ว่าเรื่องเกี่ยวกับย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นอย่างเดียวนะย้ายมาเมื่อไรย้ายไปทำประเทศอะก็วัฒนธรรมเปลี่ยนแน่นอนครับก็เมื่อไรย้ายไปแล้วว่าคุณอะอย่าผมว่าแนะนำนะว่าอย่าเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมบ้านตัวเองกับบ้านคนอื่นนะแต่เมื่อไรเปรียบเทียบแล้วนะมันเหนื่อยอะครับเพราะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะเราว่าแบบดูแล้วยอมรับมากกว่าอันนี้น่าจะทำให้สมูทขึ้นไลฟ์สไตล์นะผมก็เลยถ้าเมื่อไรคุณผู้ชมนะย้ายมาอยู่สมมติทันจังหวัดอย่างเงี้ยนะที่ผมอยู่อ่ะก็สวยแล้วแหละแต่ก็มีกฎระเบียบก็เยอะนะเมืองใหญ่ก็มีอีกแบบนึงแต่อาจจะเรื่องเกี่ยวกับขยะเนี่ยไม่ได้ดีเทลขนาดนั้นนะอาจจะแบบทิ้งขยะสบายกว่าผมคุยอยู่โตเกียวชินจูกุผมก็เลยรู้ครับถ้าอยู่เมื่อไรอยู่ชนบทนะยิ่งคนญี่ปุ่นก็ยังทำให้แบบซับซ้อนได้แบบนี้นะมีผิดหรือว่าบางทีไปก็ไม่ค่อยมีรักษาระเบียบวินัยนะถ้าคุณสมมติคนต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ถ้าไม่รักษาล่ะโอ้โดนเต็มเลยผมก็เป็นห่วงตรงนั้นนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นมีกฎระเบียบเยอะนะครับของญี่ปุ่นนะพอเมื่อไหร่อยากมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ยินดีแต่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าประเทศไม่เหมือนกันก็วัฒนธรรมไม่เหมือนกันนะครับอยากให้รู้ไว้ตอนนี้วันนี้นะครับมีมุมมองใหม่ของเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวดีๆนะครับคนที่จะมาอยู่ย้ายอยู่ญี่ปุ่นนะวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมก็หายเครียดแล้ววันนี้พูดขนาดนี้ha ha ha